มันร้องด้วยช้างที่นี่มันมีหลายตัวเลยนะครับเนี่ยเป็นช้างที่ท่านพระครูนะครับไถ่ชีวิตมานะครับเนี่ยถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็แวะมาเยี่ยมได้นะครับเนี่ยมาให้อาหารที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับความน่ารักของเขานะครับตัวนี้ครับช้างเขาน่ารักจริงๆเลยแค่ช้างโอ้โหให้เกียรติมองเงี้ยพ่นได้เลยนะผมก็นึกว่าอย่างช้างพวกนี้จะมากับควันเลยไม่ใช่เนาะไม่เพราะว่าที่นี่เขาจะมีระเบียบในการรับควานอยู่เพราะทุกวันนี้ในเรื่องของอาชีพควานเนี่ยเขาก็กำลังยกระดับน่าจะเป็นอันนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของควานช้างเลยถือว่าเป็นเขาต้องมีใบประกอบวิชาชีพดังนั้นเนี่ยควานช้างที่จะมาดูแลช้างที่ศูนย์นราช้างไทยเนี่ยหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยจะต้องมาเข้าคอร์สหรือว่าเข้าหลักสูตรในการที่จะอบรมเพื่อจะเป็นควานช้างมืออาชีพดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ลำปางก็จะมีการสอบไม่ใช่ว่าไปเรื่อยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าการดูแลช้างเนี่ยก็อย่างที่ขารถไว้ก็คือว่าการดูแลช้างเนี่ยช้างเนี่ยเป็นลักษณะสัตว์พิเศษดังนั้นเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยดังนั้นในช้างแต่ละเชือกเนี่ยควานเก่งจะได้วิชาจากช้างยิ่งเจอช้างบุกความช้างก็จะเก่งอ๋อรู้วิธีการป้องกันด้วยป้องกันด้วยแล้วก็มีวิธีการเข้าวิชาด้วยวิธีการเอาใจช้างยังไงเนี่ยมันก็เหมือนคนเลยครับเนี่ยคนครับมันคนแล้วถ้าคลองใจเขาได้ปุ๊บเนี่ยง่ายทุกอย่างก็จะง่ายนี่แหละแต่ถ้าช้างเนี่ยขอให้คลองใจเขาได้เถอะมันก็จะง่ายถ้าเขาเดินเนี่ยเราเดินนำหน้าเขาเนี่ยเรียกให้เขาเดินตามหลังก็จะเดินตามมาเดินลักษณะนั้นครับคุณครับสายไปครับสวัสดีครับมันน่ารักนะเนี่ยนะครับตัวนี้น่ารักเรียกกระเกงอันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อบุญครับชื่อต้องบุญครับนี่สุดรอน้องบุญนี่ใช่เต้นให้โชว์นะนี่ทำไมน่ารักแบบนี้อร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมครับให้ตอบเลยนะคะอร่อยไหมครับโอ้โหมันมีความสุขมากนี่มาให้อาหารได้นะครับอารมณ์ดีโอ้โหสังเกตเห็นคุณ
หัวช้างอีกโเดี๋ยวจะส่งพี่ก้อยมาอยู่ด้วยอันนี้ทำไมต้องมันดื้อเหรอครับเช้านี่มันออกอากาศเด็กนี่มันออกการมันเลยจะวิ่งโอ้โหวันนี้มันดุเลยโอ้รังมันทำคนนี่มันดุแต่ต้องมัดไว้ถ้าไม่ได้กินก็หงุดหงิดมันก็ทำคนนี่ดื้อนี่ดื้อดื้อดีนะดีนี่ก็ดื้อใช่ไหมนี่แบ่งคนอื่นมั่งนะลูกเนาะแบ่งคนอื่นมานะครับขอบคุณนะมาอยู่มาแล้วกลัวโอ้ยป๊า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 จับเอาทำไงก่อนเดี๋ยวทำไงครับครับเออมันพูดได้ด้วยช้างพูดได้ด้วยไม่มีเสียงเลยครับทำไงทำไง